พวกเราอยู่มีบ้านอยู่แถวนอกคันกั้นน้ำน้ำขึ้นทุกวันทุกวันพวกเราเดือดร้อนเราต้องขนของหนีน้ำต้นไม้ตายเราไม่ว่าแต่ที่อยู่ชาวบ้านเดือดร้อนมันจะไม่มีที่นอนกันแล้วค่ะขอให้ได้โปรดช่วยให้เปิดประตูสั่งการให้กรมชลเปิดประตูน้ำคลองบางกุ้งเพื่อให้ระบายเข้าทุ่งเป็นทุ่งรับน้ำได้โปรดเมตตาชาวบ้านทุกคนด้วยเสียงอัดอั้นจากชาวบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำวอนขอให้กรมชลประทานช่วยเปิดประตูระบายน้ำคลองบางกุ้งเพื่อผันน้ำเข้าทุ่งบรรเทาความเดือดร้อนหลังต้องทนใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรเข้าเดือนที่2เช่นเดียวกับชาวบ้านผักไห่รวมตัวทวงถามกรมชลประทานหลังเคยให้สัญญาว่า15กันยายนจะผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำแต่ผ่านมาเกือบสัปดาห์ก็ยังไม่มีทีท่าจะเปิดประตูระบายน้ำมันเดือดร้อนสิมันจะถึงพื้นกันอยู่แล้วเนี่ยชาวบ้านน่ะบางบ้านเขาก็ต่อไอ้นี่แล้วต่อเตียงนอนกันแล้วบ้านเขาไปไอ้อะไรไม่ช่างหรอกให้มันมีน้ำทุกที่ดิมันจะมีที่เดียวแล้วสัญญาจะระบายอ่ะไม่ระบายเรา15น่ะรออะไรล่ะ125รอ30หนูน่ะรอให้หมดกันหมดเลยทั้งแม่น้ำเลยมีหลังคาล่ะนี่ท่วมมานานยังเนี่ยฮะท่วมมานานยัง2เดือนแล้วการผันน้ำลงทุ่งรับน้ำเป็นความหวังเดียวของชาวบ้านที่เฝ้ารอคำตอบจากกรมชลประทานซึ่งจากข้อมูลพบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทุ่งรับน้ำทั้งหมด7แห่งประกอบด้วยทุ่งป่าโมกผักไห่บางบานบ้านแผนเจ้าเจ็ดบางกลุ่มและทุ่งบางกุ้งขณะนี้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วจากเกณฑ์การปล่อยน้ำของกรมชลประทานพบว่าจะเริ่มปล่อยน้ำเข้าทุ่งเมื่อเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่2500ถึง 2,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำที่660ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาพบว่าวันนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนที่ 1,989 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเริ่มปรับเพิ่มการระบายน้ำมาตั้งแต่15กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะตกในสัปดาห์นี้ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำอยู่ที่280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2เผยในที่ประชุมว่าจะเริ่มระบายน้ำลงทุ่ง30กันยายนนี้จะเริ่มปล่อยน้ำลงทุ่งรับน้ำผักไห่บางบานและบางกุ้ง30เซนติเมตรซึ่งทุ่งบางบานและผักไห่เริ่มปล่อยน้ำบางส่วนแล้วประกอบกับมีน้ำฝนที่ค้างในทุ่งอยู่แล้ว 20%กรมชลประทานมีเกณฑ์ตัดน้ำเข้าทุ่งไม่เกิน 50% ของยอดน้ำที่ทุ่งรับน้ำจะรับได้ขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านแล้วการผันน้ำเข้าทุ่งในแต่ละทุ่งที่จะเป็นอาจจะเป็นทุ่งรับน้ำที่เราจำเป็นต้องใช้เนี่ยเราจะพิจารณาจากนะครับปริมาณน้ำที่ไหลสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับว่าในจะเกิดขึ้นช่วงไหนซึ่งเราก็จะคาดการณ์จากสภาพมีอากาศนะครับและสภาพฝนนะครับสภาพพายุต่างๆซึ่งวันนี้เราได้มีการคาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำที่จะสูงสุดเนี่ยน่าจะเกิดประมาณต้นเดือนสัปดาห์ของเดือนตุลาหรืออาจจะเป็นช่วงไม่เกินวันที่15ตุลาซึ่งจุดนี้พอเราเห็นว่าปริมาณน้ำที่สูงสุดที่จะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับเพราะการผันน้ำเข้าทุ่งเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเตรียมไว้รองรับในจุดนั้นนะครับซึ่งเราเริ่มเราคาดว่าในบางทุ่งนะครับในบางทุ่งเราจะรับเฉพาะทุ่งที่มีเงื่อนไขนะครับได้คุยกับภาคประชาชนเรียบร้อยแล้วทางจังหวัดทางอะไรเช่นทุ่งผักไห่นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวหมดแล้ว 100% นะครับเราก็จะเริ่มรับน้ำก่อนในวันที่30กันยายนอย่างไรก็ตามต้องจับตาการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานจะผ่านน้ำลงทุ่งทั้ง7แห่งตามแผนที่วางไว้หรือไม่เพราะทุ่งรับน้ำจะต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับฝนรอบใหม่ห่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ปริวัติบุพสิริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน